ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณศรีสุวรรณจรรยามีนัดที่ต้องให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนะครับก็มีการลุ้นกันว่าจะมาหรือไม่มานะสรุปมาครับแต่ดอดมาหรือแอบมาปรากฏไม่พ้นสายตาของพี่ๆนักข่าวนะครับคือที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนตามที่มีการนัดหมายเอาไว้ครับคือคุณศรีสุวรรณบอกว่าวันนี้เนี่ยมาตามนัดนะฮะของพนักงานสอบสวนซึ่งจะมีการเรียกให้เข้ามาพบทุกเดือนส่วนเรื่องของข้อกล่าวหาในทางคดีเนี่ยตอนนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยวันนี้มีการเตรียมเอกสารหลักฐานมาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนมากถึง16หน้าด้วยกันคุณศรีสุวรรณบอกเอามาขนาดนี้เพื่ออธิบายให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนที่มาที่ไปที่บอกว่าไม่มีใครติดต่อคุณศรีสุวรรณได้เลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรคุณศรีสุวรรณชี้แจงแบบนี้ครับว่าเป็นเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาได้มีการยึดมือถือเอาไว้ตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาแล้วถามตอนนี้สบายไหมหรือเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณศรีสุวรรณบอกว่าตอนนี้ยืนยันว่าสบายดีครับและก็ยังมีกำลังใจอยู่เต็มร้อยที่บอกว่าสังคมสงสัยครับว่าเขาทำอาชีพอะไรกันแน่เนี่ยตรงนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าตนเองเนี่ยมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ต่อสู้กับนักการเมืองมามากกว่า10ปีและตนฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า 5,000 คดีครับและก็ยังมีผลงานของคดีใหญ่ๆหลายคดีที่ตนฟ้องร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ควันดำล่าสุดคือเรื่องแอชตันอโศกทรัพย์สินที่ได้มาคุณศรีสุวรรณชี้แจงแบบนี้บอกเป็นน้ำใจจากชาวบ้านส่วนไอ้งาช้างที่เห็นเนี่ยก็มาจากชาวบ้านเหมือนกันส่วนครุฑก็ได้มาจากธนาคารเก่าที่มีการโละออกครับและในคดีนี้เองเนี่ยตนเองก็ตกเป็นเป้าใหญ่และเป็นเป้าหลักของเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่อยากจะพูดไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับอักษรย่อจอจานแล้วก็อักษรย่ออ่างแล้วครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็นักข่าวไปถามคุณศรีสุวรรณว่าได้มีการพูดคุยกันไหมคุณศรีสุวรรณบอกว่าไม่มีการติดต่อกันเลยเมื่อตนถูกกล่าวหาก็พยายามเอาหลักฐานมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาชี้แจงไปฟังเสียงคุณศรีสุวรรณครับบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วทำไมมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายทรัพย์สินผมก็ได้มาจากน้ำใจของชาวบ้านที่เขามอบให้ผมนะฮะมาตลอดระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ทำมานับ10ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำคือถ้าทำมานานเนี่ยมันไม่เพิ่งมาแดงตอนนี้หรอกถ้าทำมาตลอดระยะเวลานะครับผมคิดว่าระยะหลังเนี่ยผมอาจจะหนักในการร้องเรียนแทบจะทุกวันพี่ๆก็เห็นอยู่จบจากวันนี้ก็เอาละมีหมายข่าววันรุ่งขึ้นแล้วตลอดมาเกือบทุกวันแน่นอนฮะสิ่งที่ผมยื่นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ากำลังไปเหยียบตาฟงตาปลาขนาดใหญ่แต่นั่นแหละไม่ใช่เล็กๆนะฮะซึ่งคนอื่นไม่กล้าทำหรอกประชาชนคนธรรมดาไม่มีความรู้จะไปกล้าทำได้อย่างไรยกเว้นคนชื่อศรีสุวรรณนี่แหละนะครับการที่เขาเอาเงินไปแขวนไว้หน้าบ้านที่คิดว่ามันติดแขนการที่หวังไว้ล่วงหน้ามันเป็นข้อพิรุธไหมล่ะก็ยังยืนยันในหลักฐานของตัวเองนะฮะสำหรับคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้บัญชีม้าที่มันโอนมาเนี่ยเขาอธิบายได้หมดแล้วยืนยันความบริสุทธิ์อย่างแน่นอนทั้งฝั่งของพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือมีการนัดสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าอ้าวแล้วมีผู้เสียหายบางคนเนี่ยเขาถอนตัวออกไปเนี่ยเป็นความจริงไหมบิ๊กเต่าก็บอกว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่ามีแต่คนเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลตอนนี้เนี่ยบิ๊กเต่าบอกว่าข่าวดีคือขยายผลมาเป็นวงที่3แล้วคือวงแรกคือที่ไปดีกรมการข้าววงที่2ก็คือเรื่องกำไรของ EM นะครับของทางกรมราชทัณฑ์แล้วก็วงที่3ตอนนี้บิ๊กเต่าบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้รอติดตามนะครับ